ชมคะมีงานประเพณีที่สําคัญงานหนึ่งของชาวอีสานนะคะคืองานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวหรือว่าบุญเดือนยี่เป็นการทําบุญขวัญข้าวซึ่งแต่ละพื้นที่จัดพิธีไม่พร้อมกันนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีบุญคูณได้เรียกว่าแตกต่างแล้วก็โดดเด่นนะคะก็เป็นการสร้างปราสาทรวงข้าวแต่ว่าปราสาทรวงข้าวที่ว่านี้จะสวยงามมากขนาดไหนนะคะติดตามจากคุณทิติยานจันทนภูผาไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะปราสาทรวงข้าววัดเสวตวันวนารามตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างจากรวงข้าวนับล้านรวงเป็นปราสาทที่เกิดจากพลังศรัทธาและความสามัคคีของพระสงฆ์และชาวบ้านทั้ง12หมู่บ้านในตำบลเหนือที่ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นตัวแทนพระแม่โพธิ์ศพในการประกอบพิธีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวหรือบุญเดือนยี่พิธีเรียกขวัญข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อขอขมาและบูชาพระแม่โพธิ์ศพพระแม่คงคาในอดีตพิธีบุญคูณลานชาวบ้านจะนำข้าวมากองรวมกันแล้วประกอบพิธีแต่ตั้งแต่ปี2536ชาวบ้านตำบลเหนือเริ่มนำรวงข้าวมาสร้างเป็นปราสาทพัฒนารูปแบบเรื่อยมาจนเป็นปราสาทรวงข้าวที่งดงามในปัจจุบันปราสาทรวงข้าวหลังนี้ใช้ข้าวกว่า4ตันในการประดับตัวปราสาทค่ะปราสาทรวงข้าวนะคะก็สร้างจากโครงไม้ค่ะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยรวงข้าวทั้งหมดเลยนะคะซึ่งแม้แต่ป้ายตัวอักษรประเพณีนะคะก็สร้างจากเมล็ดข้าวค่ะนำมาเรียงกันเป็นตัวอักษรปราสาทรวงข้าวใช้เวลาสร้างนานกว่า3เดือนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือช่วงเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านจะคัดเลือกรวงข้าวที่สมบูรณ์ที่สุดบริจาคตามศรัทธาซึ่งทั้งหมดเป็นข้าวเหนียวโดยเชื่อว่าหากได้ร่วมบริจาคข้าวฤดูการทำนาปีต่อไปจะได้ผลผลิตดีและเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาอักเข่าที่หนูเห็นเนี่ยค่ะที่เอามาสร้างปราสาทรวงข้าวนี่เข้าได้มาแต่ใดคะมาแต่ลำไทยบ้านก็เผาอยู่วัดนี่แหละค่ะบริแพร่ลำธงหน้าละเก้าบาท10บาทลำธงบ่ไกล30บาท50บาทจังได๋แม่ลูกครับพอสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวเขาก็จะมารวมตัวกันที่วัดนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านทั้ง12หมู่บ้านเนี่ยก็จะนำมัดข้าวนะครับมารวมกันที่นี่นะครับพอได้ข้าวปริมาณพอเหมาะเนี่ยชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขามาตักบาตรทำบุญที่วัดอยู่แล้วนะครับก็จะมาช่วยกัน